สรุปข่าวลือ iPhone SE 3ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Event Peak Performance ที่จะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้นะคะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะก่อนที่เราจะไปชมข่าวลือ iPhone SE 3เดี๋ยวเราย้อนไปชมข้อมูลของ iPhone SE รุ่นก่อนหน้ากันก่อนนะคะว่าจะมีกี่รุ่นและแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างค่ะซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องก็เหมือนกับ iPhone 5S ที่ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะเล็กขนาดหน้าจอเพียง4นิ้วแต่ก็อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพสูงเพราะว่าใช้สเปคเครื่องภายในเหมือนกันกับ iPhone 6S นะคะก็คือใช้ชิป A9 กล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้แต่ขายในราคาที่ถูกลงเริ่มต้นที่ 16,800 บาทและมี4สีให้เลือกด้วยกันค่ะได้แก่สีเงินสีเทาสีทองและสีชมพูโรสโกลด์นั่นเองและถัดมาหลังจากนั้น4ปีนะคะ Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone SE 2เมื่อเดือนเมษายนปี2020ซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็เหมือนกับ iPhone 8เลยค่ะซึ่งมีหน้าจอ 4.7 นิ้วใช้ชิป A13 Bionic กล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลมี3สีให้เลือกด้วยกันนะคะก็คือสีขาวสีดำและสีแดงค่ะโดย iPhone SE 2เนี่ยราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มี iPhone รุ่นราคาที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าเราไม่เคยเห็น Apple เปิดขาย iPhone ในราคาที่ต่ำกว่า 15,000 บาทมาก่อนค่ะสำหรับข่าวลือ iPhone SE 3รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Event Peak Performance ที่จะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้นะคะข่าวลือของ Markerman เขาบอกว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกันกับ iPhone SE 2แต่จะปรับสเปคภายในใหม่ไปใช้ชิป A15 Bionic หน้าจอ LCD 4.7 นิ้วมีปุ่มโฮมและรองรับ 5G ด้วยค่ะแต่ข่าวลืออีกฝั่งนะคะเขาก็บอกว่าจะยังไม่รองรับชาร์จไร้สาย MagSafe ค่ะแต่จะยังรองรับการชาร์จไร้สายผ่านมาตรฐาน QI เหมือนเดิมค่ะสำหรับจุดเด่นของ iPhone SE นะคะก็คือการนำตัวเครื่องของ iPhone รุ่นเดิมมาปรับสเปคภายในใหม่ให้ทันสมัยขึ้นค่ะและเปิดขายในราคาที่เข้าถึงง่ายและสำหรับ iPhone SE 3นะคะข่าวลือส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมและอีกข่าวลือนึงนะคะเขาก็บอกว่า iPhone SE 3อาจจะใช้ชื่อรุ่นว่า iPhone SE Plus 5G ซึ่งก็อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะคะและไม่แน่ใจว่า Apple จะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าค่ะส่วนการปรับดีไซน์ใหม่นั้นนะคะก็มีข่าวลือว่า iPhone SE จะปรับดีไซน์ใหม่อีกครั้งในช่วงหลังของปี2023หรือปี2024ค่ะซึ่งก็อาจจะมาพร้อมดีไซน์เหมือนกันกับ iPhone XR หรือ iPhone 11นะคะที่ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วไร้ปุ่มโฮมค่ะและตัวเครื่องนะคะก็อาจจะปรับสเปคภายในใหม่ให้ทันสมัยขึ้นตามแบบฉบับของ iPhone SE นั่นเองค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีเบาะแสของ iPhone SE 3ที่จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเพราะว่ามีผู้จำหน่ายอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นฟิล์มกระจกนะคะได้ขึ้นข้อมูลสำหรับ iPhone SE 3เพราะว่าตัวเครื่องมีลักษณะสินค้าเหมือนกันกับ iPhone SE 2นั่นเองค่ะสำหรับงาน Event Peak Performance นี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะหรือเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่9มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะคะหรือช่วงกลางดึกคืนวันที่8ย่างเข้าเช้าวันที่9ส่วนในงานจะมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะยังไงคลิปนี้พลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ